สวัสดีครับ SSC Watch Review นะครับวันนี้ผมกลับมากับยี่ห้อที่เพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครับยี่ห้อ Bowe นะฮะ Bowe เป็นนาฬิกาชั้นสูงตั้งแต่อดีตนะครับก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีนู่นแน่1822นะครับแล้วก็มีผลงานต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งนาฬิกา Bowe เนี่ยความสำคัญเขาคือเขาเคยเป็นนาฬิกาที่ราชวงศ์ชิงนะฮะของทางประเทศจีนเนี่ยโดยซูซีไทเฮาเนี่ยนะครับพระนางซูซีไทเฮาเนี่ยโปรดปรานนาฬิกาโบเว่เป็นอย่างมากดังนั้นก็มีนาฬิกายี่ห้อโบเว่เนี่ยเต็มพระราชวังไปหมดเลยนะครับซึ่งก็ทำให้โบเว่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในข้าราชการแล้วก็สังคมชั้นสูงของประเทศจีนมาตั้งแต่อดีตนะครับซึ่งโบเว่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเนี่ยก็ผลิตแต่นาฬิกาหรูหรานะไม่ซ้ำแบบใครมาโดยตลอดนะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าโบเว่ที่ผมนำมาฝากกันคือเรือนไหนนะครับครับวันนี้กับนาฬิกาโบเว่นะฮะซึ่งโบเว่เนี่ยเป็นนาฬิกาชั้นสูงราคาแพงนะครับเขาจะมีความเด่นโดยเสมอเลยที่หน้าปัดนะฮะปกติโบเว่จะเป็นหน้าปัดลงยานะฮะแต่ตัวนี้เรือนนี้เป็นสิ่งพิเศษนิดนึงจะเป็นเมทิโอไลท์นะฮะนาฬิกาเรือนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าหน้าปัดเป็นสีน้ำเงินหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะเมทิโอไลท์มีสีน้ำเงินด้วยหรอนะเขาจะใช้เทคนิคนำเอา PVD นะฮะเป็นสีน้ำเงินใสนะฮะลงทับลงไปบนเมทิโอไลท์อีกทีหนึ่งก็เลยจะได้ออกมาเป็นเมทิโอไลท์สีน้ำเงินนะฮะอย่างที่เห็นตัวคอเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะสไตล์คลาสสิกที่โบเว่ทำมาโดยตลอดก็คือเขาจะนำเอานาฬิกาพกนะฮะมาดัดแปลงเป็นนาฬิกาข้อมือแล้วก็ใช้รูปแบบแบบนี้มาโดยตลอดนะครับนั้นนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยก็หน้าปัดแทนที่จะเป็นลงยาแบบในอดีตนะครับตอนนี้เขาก็ใช้เป็นเมทิโอไลท์นะลงสีน้ำเงินแทนนะครับเพื่อนๆที่เห็นตรงนี้เนี่ยมีเม็ดเนี่ยตรงนี้คือเม็ดมะยมนะฮะเวลาเราตั้งเวลาเราจะตั้งตรงนี้แล้วเรือนนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาไขลานก็จะไขลานตรงนี้เช่นเดียวกันนะซึ่งนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาไขลาน7วันกว่าจะหมุนให้ครบ7วันเต็มได้ก็เล่นเอาเหนื่อยทีเดียวพอมาดูที่เครื่องไขลาน7วันนะแล้วก็แกะลายแบบสวยงามมากนะฮะสวยชนิดที่ว่าต้องเพ่งแล้วเพ่งอีกมองแล้วมองอีกเพราะมันสวยมากนะครับไม่อยากจะละสายตาเลยทีเดียวสายเนี่ยเป็นด้านหน้าจะเป็นผ้าด้านหลังจะเป็นหนังนะทำให้ตอนใส่แล้วรู้สึกสบายไม่ระคายเคืองมือแล้วก็นิ่มตัวเรือนเนี่ยทำมาจากไทเทเนียมเกรด5ซึ่งพอเป็นไทเทเนียมเกรด5เนี่ยก็จะสวมใส่แล้วมีความรู้สึกว่าเบาสบายบวกกับหน้าปัดที่สีสวยมากนะครับตัวนี้ก็มากับหัวเข็มขัดซึ่งนาฬิกาคลาสสิกใส่กับหัวเข็มขัดแล้วเนี่ยมันจะเข้ากันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อให้ดูนะครับวันนี้ผมเจตนาใส่สูทสีน้ำเงินมาเพื่อนาฬิกาเรือนนี้เลยครับสีน้ำเงินหน้าปัดสีน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็บวกกับสูทสีน้ำเงินดูแล้วสวยงามไหมครับเป็นเพื่อนว่าไงครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับนาฬิกาที่ผมนำมาฝากในตอนนี้ก็ชอบไม่ชอบคลิปยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับ SSC Watch Review เนี่ยก็จริงๆก็ตั้งใจจะนำนาฬิกาที่เป็นทางเลือกต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังแล้วก็เก็บไว้เป็นคลังเผื่อเพื่อนๆสักวันหนึ่งอยากจะหานาฬิการุ่นหรือยี่ห้อเผอิญมาตรงกับที่เรามีอยู่ในคลังก็สามารถนำมาเปิดดูได้นะครับก็ฝาก SSC Watch Review ด้วยนะครับแล้วตอนหน้าเราจะรีวิวนาฬิกาอะไรกันก็มาดูกันนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ